สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเป้าหมายกับชีวิตคุณภาพผู้ฟังทุกท่านครับผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกวิชาชีพบนโลกใบนี้ต่างล้วนมีเป้าหมายครับทุกธุรกิจนั้นมีเป้าหมายการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันยิ่งต้องมีเป้าหมายการที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพหรือการมีคุณภาพในการใช้ชีวิตยิ่งต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าประสงค์มีสิ่งที่ต้องการก้าวเดินไปความรู้ที่มากมีล้วนเกิดขึ้นจากการกำหนดตัวเราเองทัศนคติที่ดีมาจากการฝึกฝนของตนเองทักษะการทำงานที่ดีล้วนมาจากการสั่งสมสร้างสมจัดระเบียบให้ตัวเองนิสัยที่ดีก็มาจากการมีวินัยในตัวเองด้วยเหตุนี้ครับหากเราต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงจำเป็นต้องมีเป้าหมายซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นหมวดเป็นแขนงเป็นแผนกต่างๆของชีวิตได้การดำเนินชีวิตมีผู้คนมากมายต่างพยายามมองหาเหตุผลหรือข้ออ้างหรือผู้ที่จะต้องตกมาเป็นจำเลยในกรณีที่ตัวเองนั้นล่าช้าไม่ก้าวหน้าและเป็นผู้แพ้แต่หากว่าคนเหล่านั้นมีที่ปรึกษามีครูมีโค้ชมีสังคมที่ดีมีหน่วยงานองค์กรคุณภาพสังกัดแล้วก็การสร้างคุณภาพให้กับชีวิตด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเด่นชัดย่อมเป็นตัวช่วยได้อย่างดีดังนั้นผู้ฟังทุกท่านเราคือคนคุณภาพของสังคมจะเกิดอะไรขึ้นครับหากมนุษย์ในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากเป้าหมายไร้แก่นสารดังนั้นกรอบ4ประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ที่มีทัศนคติที่ดีทักษะที่เสริมสร้างและนิสัยที่งดงามนั้นหากเราสร้าง4สิ่งนี้ได้นี่คือเป้าหมายสำคัญในการสร้างคุณภาพให้กับชีวิตครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ